เว็บแหละเหรอเป็นไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อตูมนะครับเล่นเบสแม่นครับผมตีกลองครับชื่อบัตรนะครับชื่อบัตรกีตาร์ครับอ๋อเล่นกีตาร์แล้วนักร้องไปไหนอะครับอันนี้ถ่ายอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับถ่ายอยู่ถ่ายอยู่กันครับชื่อกันนะครับร้องนำอะไรคือคอมโบเวิร์กเล็ตคอมโบเวิร์กเนี่ยมันเหมือนมีดนตรีที่ล่องลอยนะแต่ว่าบนความรู้สึกที่มันจมดิ่งส่วนคนที่เดินจากไปไม่มีแล้วไม่มียื้อใยไม่มีเหตุผลต่อฉันต่อทุกความทรงจำความรักเราติดอยู่กับฉันมีร่องรอยของความเสียใจฝังอยู่เมื่อเธอนั้นเดินจากไปลอยคืนวันที่ดีเรื่องราววันนั้นจะเก็บความทรงจำไว้ในใจฉันอยู่และสุดท้ายเธอจากไI'm not afraid to die.
คนเก่าเขียนเอาไว้ครับตั้งแต่แบบยุคที่เราเริ่มต้นกันเลยครับพี่บิวธีรสารมีลือเนี่ยเขาเป็นนักร้องคนแรกก็เพลงนี้ก็เท่าที่คุยกับพี่บิวก็เหมือนกับว่าเขาน่าจะเขียนให้แฟนเก่าเขาคือมันเป็นประสบการณ์ของเขาแหละที่เขาอกหักแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นน่ะแฟนเขาเก็บของออกจากห้องไปเลยอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาเขียนออกมามันเข้าถึงอารมณ์ได้หลากหลายมากๆบางทีแบบเราบอกว่าปล่อยก็จริงอ่ะแต่ว่าแบบมันไม่ได้ปล่อยไปจากเราอ่ะมันปล่อยให้อยู่กับเราอะไรเงี้ยครับจริงๆปล่อยมันคือการเก็บสำหรับเพลงนี้นะมาคมแล้วเพลงนี้เหมือนมาจากคอมเมนต์ในเพลง YouTube ของเราปะถ้าวันนั้นนะใช่ไหมใช่เปล่าใช่เปล่าใช่หรอกใช่มาจากคอมเมนต์หลายๆอย่างในเพลงปล่อยเหมือนกันบางทีเราก็ทำอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดเอาไว้อะไรเงี้ยครับจริงๆณวันนั้นเราไม่น่าที่จะ
ล่อยเขาไปเลยอะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมานั่งเสียใจแล้วก็เสียดายอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาของถ้าวันนั้นฉันกอดเธอไว้ที่มันไม่มีเธออยู่กับทุกความจริงที่มันต้องเป็นไปผ่านชีวิตยึกยากวันที่ไม่หรือใครอาจจะเหมือนเข้าใจทุกอย่างแต่ที่จริงไม่เคยง่ายได้มีคำถามที่ยังคงค้างลึกๆในใจไม่รู้เลยว่าเคยบอกรักเธอมากพอไหมรักเธอมากกว่านั้นกว่าที่ได้พูดออกไปแต่คงสายเกินที่จะพูดให้เธอได้รับรู้มันอีกครั้งจากนี้ไม่มีเธอแล้วจากนี้ไม่มีความหวังที่อยู่บนฟ้าเธอมองลงมาจะรู้ไหมฉันรักเธอเพียงใดก็ฝืนลืมตาตื่นมาใช้ชีวิตจำเดิมไปวันวันหลอกตัวเองให้เชื่อว่าต้องมีสักวันที่ใจฉันจะแข็งแรงพอมองฟ้าแล้วไม่คิดถึงเธอมีคำถามที่ยังคงค้างลึกไม่รู้เลยว่าเคยบอกรักเธอมากพอไหมรักเธอมากกว่านั้นกว่าที่ได้พูดออกไปแต่คงสายเกินที่จะพูดให้เธอได้รับรู้มันอีกครั้งจากนี้ไม่มีเธอแล้วจากนี้ที่ผมแบบรู้สึกว่ามันใกล้ชิดมากๆแล้วผมได้มองเห็นกระบวนการของมันอะไรเงี้ยครับก็คือแฟนผมเองครับเขาสูญเสียพ่อเขาไปอะไรเงี้ยผมได้มีโอกาสได้ดูแลตั้งแต่ตอนที่เขาป่วยแล้วก็ในวันที่เขาจากไปแล้วผมก็ได้อยู่ข้างๆแฟนของผมในวันที่เขาแบบดิ่งสุดๆอะไรเงี้ยครับก็มันทำให้ผมอยากสะท้อนเรื่องราวความเสียใจเนี่ย
ที่มันเกิดขึ้นผมคือมันเป็นเรื่องจริงครับแล้วก็ทุกอารมณ์ทุกประโยคที่พี่ป้อมเขาเขียนมาคือมันสะท้อนมุมมองนั้นของแฟนผมจริงๆที่เขาเสียใจอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายแล้วเมสเซจของเพลงนี้มันคือในอีกแง่นึงมันก็ได้ทิ้งให้เราได้รู้สึกว่าเราอาจไม่ได้เสียคนรักของเราไปนะแต่ว่ามันทำให้เรายิ่งอยากจะบอกรักคนที่ใกล้ชิดกับเราหรือว่าคนที่เรารักมากขึ้นอยากทำดีให้มากขึ้นเผื่อวันหนึ่งเราอาจจะแบบไม่ได้มีเวลาอยู่ร่วมกันแล้วอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจหรือเสียดายอะไรเพราะว่าเราถ้าเราทำทุกวันให้ดีครับสุดท้ายครับผมอยากให้พี่ๆแต่ละคนนะครับบอกอะไรถึงน้องๆที่กำลังปากฟังกำลังเดินทางเพื่อทำอะไรของตัวเองให้สุดความสำเร็จให้ได้เนี่ยเดี๋ยวไปคนนี้ก่อนดีกว่าโดนอีกแล้วก็ผมมองว่าความสำเร็จของเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมองความสำเร็จไว้ยังไงนะครับแต่อยากฝากว่าให้ใช้ชีวิตในแต่ละวันในวันนี้ให้มันแบบมีคุณภาพที่สุดแล้วเรามีความสุขที่สุดครับอย่างน้อยถ้าเกิดเราผ่านเวลานั้นไปแล้วจะได้ไม่ต้องมาเสียดายว่าเอ๊ะกูน่าจะทำอย่างนั้นกูน่าจะทำอย่างนี้ครับชอบอะไรก็เอาตัวเองไปอยู่กับสิ่งนั้นครับฝากน้องๆ นะครับใครที่มีความฝันหรือว่าอยากทำอะไรก็ให้คิดไว้เสมอว่าอย่าหยุดทำแม้จะเหลือโอกาสแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามมันก็คือโอกาสครับผมว่าก็ต้องมีความอดทนกับสิ่งที่ทำเพราะว่าบางทีการที่กว่ามันจะไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้มันต้องใช้บางทีมันต้องใช้เวลาแล้วก็ความอดทนมากๆอยากให้รู้สึกว่าอดทนให้มากๆเพื่อวันนั้นที่มันถึงเป้าหมายเราจะได้รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราอดทนมาตั้งแต่แรกมันมีความหมายกับเราสำหรับน้องๆที่กำลังต่อสู้ตามหาความฝันอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่ตามหาความฝันอยู่แล้วก็คิดว่าทำสิ่งที่เรามีความสุขแล้วเราจะทำมันได้นานแล้วก็อย่าหยุดทำมันครับสู้ๆครับสุดยอดเหมือนรวมกันทุกอย่างมาใช่เหมือนกันเนี้ยเลยใช่จริงๆเรื่องเดียวกัน